ได้ไหมคะยังไม่เข้าเสียงสี่จ้ะสี่เราจูนกันผิดสัญญาณไปหน่อยใช่ไหมเอ้ยยังไงเอาคุยใหม่นิดนึงเดี๋ยวย้อนให้ลูกเห็นได้ฟังเนาะอยู่ในวงการมาแล้วประมาณ12ปี12 13ปี12 13ปีอ่ะเข้าวงการอ่ะมาได้ยังไงเริ่มแรกเข้าอย่างไรเริ่มแรกมาก็คือโมเดลลิ่งทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเป็นเพื่อนเพื่อนไปคือนั่งไปด้วยแล้วก็รอเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่คนนึงมาขอเบอร์ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็ให้ไปลองเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบตัวประกอบความรู้สึกแรกทำไมเราถึงอยากที่จะไปเป็นนักแสดงเข้าสู่วงการอยากได้ตังค์จุดแรกเลยคิดแค่นี้เลยคือกล้าพูดแล้วก็ซินเซียมากว่าอยากได้ตังค์ไปช้อปปิ้งใช่ตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่เนาะเรียนอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบเราชอบแฟชั่นด้วยไงเราชอบแบบชอบดูคนอื่นแต่งตัวแล้วเราก็ไม่อยากไปขอพ่อแม่เราแบบเยอะๆอะไรเป็นความคิดที่ดีเราก็อยากที่จะทำงานหาเงินแล้วคือเป็นเด็กแบบเป็นเด็กที่ชอบพัฒนาตัวเองอ่ะในเรื่องของการหาเงินอยู่แล้วอ่ะ มันก็เลยเหมือนว่าอาหารนี้เป็นทางที่เราสามารถทำได้เป็นทางออกของเรานะใช่แล้วก็ทำก็เหมือนแบบประกวดไทยทีฟอันนั้นก็คือโมเดลลิ่งก็แบบเหมือนพี่ๆก็มาถามว่าแบบเฮ้ยลองไปประกวดไหมซึ่งจริงๆแล้วปกติเป็นคนไม่ชอบการประกวดเลยเป็นคนไม่ชอบการแข่งขันอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันกดดันว่าต้องแข่งขันเราไม่น่าจะได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เอาตัวเงินมาล่อมีแรงดึงใจนะใช่ค่ะก็มาถูกทางเขาว่าถูกทางใช่ก็ได้เงินเยอะนะตอนนั้นแสนหนึ่งก็คือเยอะแต่ตอนนั้นตอนนี้ก็เยอะก็เลยแบบกระแดแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เราทำมาเรื่อยๆแต่ว่าแรกๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำเพื่อเงินแหละแต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราเกิดรักมันขึ้นมาจริงๆมันเหมือนกับว่าเฮ้ยจากแรกๆที่เราทำเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็พอทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าเราทำไปเรื่อยๆจนมันเกิดความถนัดในเรื่องนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารักมันอยากที่จะพัฒนาอยากที่จะเริ่มมีบทนี้มาอยากท้าทายไปทำนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีจุดไหนที่เป็นเปลี่ยนทำให้เราชอบการแสดงขึ้นมามันมีไหมมีค่ะหนังเรื่องไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่า มั่นใจคนไทย1ล้านคนเกลียดเมทาวีมันเป็นหนังสั้นค่ะใช่เป็นหนังสั้นไม่เคยได้ยินเลยอ่ะอันคือแฮปปี้มากชอบมากคือพี่เต๋อณวพลจำพี่เต๋อณวพลไหมคะพี่เต๋อเป็นคนทำเรื่องนี้ค่ะแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราชอบแล้วก็เรื่องเขาดาวด้วยเขาดาวนี่ชัดเจนมากใช่ค่ะแล้วผลงานที่เรารับตอนแรกเลยอ่ะคืออะไร MV งานแรกเลยที่เราเข้ามาที่โฆษณาใช่ไหมโฆษณาค่ะแล้วตอนที่เรารับงานนั้นอ่ะเรากดดันอะไรไหมตอนเราเริ่มรับงานแรกเราค่ะรู้สึกแบบไม่อยากให้คนอื่นรออะไรอย่างเงี้ยแบบพอมันเราต้องแสดงเราต้องทำให้ได้ตามที่เขาอยากให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนในทีมงานมันเยอะมากอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมีร้องไห้บ้างแหละอะไรเงี้ยที่แบบกดดันอ่ะไม่คือไม่ชอบคือคิดแทนคนอื่นอ่ะเดี๋ยวเนี้ยคนเนี้ยเขาต้องมานั่งยืนถือไฟต้องเมื่อยแขนมายืนรอเราทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีช่วงแรกผ่านมาได้ผ่านมาได้เราผ่านจุดนั้นมานานไหมแบบว่าใช้เวลานานไหมกว่าที่เราแบบจะผ่านจุดที่แบบที่เรามั่นใจแล้วว่าเออฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ทำใครแล้วไม่ได้เป็นภาระของใครแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับวิธีคิดมากกว่าค่ะตอนแรกๆเหมือนเราโฟกัสผิดจุดเราไปโฟกัสว่าแบบเราไปกังวลคนอื่นว่าเอ้ยเขาจะต้องมารอเราแน่เลยเวลาเล่นซีนร้องไห้อย่างเงี้ยแล้วเราร้องไม่ได้อ่ะแล้วแบบเราก็ยิ่งไปโฟกัสที่จุดอื่นมันน้อยแล้วก็ไปดูคนอื่นก็ไม่ได้มีสมาธิน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมันเป็นวิธีคิดแบบนั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันกดดันตัวเองแล้วสุดท้ายเราก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะทุกวันนี้ก็ยังอะไรมากดล็อกความคิดนั้นหรอคะ
ประสบการณ์จริงๆมันต้องใช้เวลาเลยอะในการที่แบบเราทำงานไปแล้วเราหาตัวเองเราหาวิธีการเราจากแรกๆที่เล่นเราอาจจะมองแค่ว่าแบบเอ้ยร้องไห้อะไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอะไรเราต้องหาเรื่องเสียใจอะไรมาแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยจะหมาตายสิบรอบก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปมาคือหลังจากเรื่องเขาดาวนี่แหละค่ะมันทำให้ความคิดของเต้ยเกี่ยวกับการแสดงมันเปลี่ยนไปมันเหมือนกับว่าเราจะไปเอาเรื่องของตัวเองอะมาเศร้าทำไมเราต้องเอาเรื่องตัวเองมาร้องไห้ด้วยเราก็อินกับตัวละครไปดีอะไรอย่างเงี้ยพอเราอินกับตัวละครเราคิดเป็นแบบตัวละครเราร้องไห้ในแบบที่ตัวละครเขารู้สึกและคิดอ่ะคราวนี้มันก็ไปของมันใช่ค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นมันไม่มันต้องใช้เวลาใช้เวลาสุดยอดแล้วอย่างงานละครเรามีปัญหาบ้างไหมงานละครมันแตกต่างจากหนังมากไหมสำหรับเต้ยอ่ะเต้ยรู้สึกว่าละครยากกว่าหนังเพราะว่าละครมันซีนมันเยอะมากแล้วเวลาถ่ายเขาไม่ถ่ายเรียงซีนนะคะหนังอ่ะบางทีก็ไม่เรียงนะแต่ว่ามันยังเป็นแบบหนังมันก็คือมันก็ค่อยๆเป็นไปสเต็ปใช่มันเป็นสเต็ปของมันไปอะไรเงี้ยละครจะเล่นให้ละเอียดอ่ะก็คือจะให้เนี๊ยบใช้คำว่าเนี๊ยบดีกว่ามันก็ยากกว่าหนังด้วยความที่ทุกอย่างมันต้องแบบวันนึงถ่ายหลายซีนอะไรอย่างเงี้ยกระโดดไปกระโดดมาใช่สำหรับเต้ยได้ว่าละครน่ะยากแต่ว่าสุดท้ายแล้ว acting ก็คือการแสดงก็คือการแสดงเหมือนกันไม่ว่าจะหนังหรือละครก็คือการแสดงเหมือนกันอย่างล่าสุดก็มีการแสดงล่าสุดเป็นภาพยนตร์มีภาพยนตร์เรื่องอะไรเรื่องอะไรใส่เสื้ออยู่เลยเพิ่งไปคุยกับพี่บอยมาคุยกับฝ่ายหญิงบ้างเนาะวันนี้เจอพี่บอยกันไปแล้วเหรอคะไม่ใช่วันนี้ก่อนหน้านั้นอ๋อไปเจอพี่บอยมาแล้วไปเจอประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ประมาณค่ะก็วันนี้มาในเรื่องของ Gravity of Love นะคะก็ในเรื่องรับบทเป็นฟ้าเรื่อง Gravity of Love เนี่ยพูดถึงเรื่องความรักที่มี2เรื่องที่ชัดเจนก็คือเรื่องพรหมลิขิตกับเรื่องความพยายา มซึ่งฟ้าเนี่ยเขาเป็นคนที่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตมากๆเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไปเจอความรักที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่เชื่ออีกแล้วเรื่องนี้แล้วก็ดันต้องมาเจอวันนึงอ่ะต้องมาเจอทั้งเรื่องของความพยายามก็คือพี่หลุยเป็นตัวแทนของความพยายา มที่จะเข้ามาหาเราคือไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันดีกับเราเหลือเกินมันอยู่กับเราในทุกสถานการณ์เลยถ้าเราทุกอะไรเนี่ยคนเนี้ยไม่เคยไปไหนเลยกับอีกคนนึงที่ทำไมเราเจอคนนี้บ่อยจังแบบเอ้ยเจออีกแล้วเอ้ยเจออีกแล้วแล้วเราก็ดันแบบเหมือนรู้สึกกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้คุยอีกมันก็รู้สึกเหมือนกับมันก็เหมือนมันจะคลิกแต่ว่าด้วยความที่ตัวฟ้าไม่อยากไม่แอนตี้เรื่องผมมีคิดไปแล้วเขาก็จะแบบฉันไม่เชื่อมาอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยก็จะเป็นตัวแทนของคำว่าผมมีคิดค่ะก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละความรู้สึกใช่แต่ความรู้สึกอันนี้เป็นตัวแทนของความโลเลอะไรจะเป็นจุดที่แบบว่าทำให้ความพยายามสำเร็จหรือว่าพรหมลิขิตสำเร็จต้องไปดูนะใช่ต้องไปดูค่ะต้องไปดูแล้วถามว่าเรื่องนี้บินไปถ่ายไกลญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะไปญี่ปุ่นไปเซนไดเป็นยังไงมีอุปสรรคมีอะไรไหมสนุกค่ะคือต้องเล่าก่อนว่าทำไมถึงเป็นเซนไดที่เป็นเซนไดเพราะว่าเซนไดเนี่ยลิงก์กับธีมพอดีเหมือนกับว่าเป็นเมืองแห่งพรหมลิขิตแล้วก็ความพยายามเหมือนกันที่เป็นเมืองแห่งพรหมลิขิตก็คืออาจจะเป็นพรหมลิขิตในแง่ที่แบบก็เห็นใจเนาะโดนสึนามิอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เขาลิขิตมาว่าที่นี่ต้องโดนสึนามิแล้วประชาชนหรือว่าคนในนั้นน่ะก็คือมีความพยายามที่จะทำให้ประเทศของเขาหรือว่าไม่ใช่ประเทศเมืองของเขากลับมาเหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือมีความพยายามกับคนลิขิตกันยากไหมไปเล่นที่ญี่ปุ่นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมองเมาไม่ได้อากาศดีเนาะใช่ไหมหรือไงใช่ค่ะแต่แฮปปี้มากกันไปถ่ายหนังคือชอบเรื่องต่อไปก็ติดต่อได้นะคะใช่ค่ะคือตอนเนี้ยหนังที่ไต้เล่นมาทุกเรื่องยกเว้นได้ Tomorrow ที่ไต้ไปแจมนิดนึงอ่ะก็คือไปต่างประเทศหมดเลยก็เลยคิดว่าต่อไปถ้าจะรับหนังเรื่องต่อไปก็คือต้องไปต่างประเทศแล้วนี่เป็นของเหตุการณ์รับนะคะเป็นของส่วนตัวนิดนึงด้วยคืออยากไปเที่ยวไปเที่ยวหนังเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงหนังเข้าวันที่29พฤศจิกาค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเตรียมกระเป๋าตังค์กันไว้ได้เลยนะคะเตรียมกระเป๋าตังค์คือจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แมสแมสในที่นี้คือไม่ได้ดูยากเลยอ่ะเป็นหนังที่
ม่ได้ดูแล้วต้องแบบเครียดต้องคิดตามต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจง่ายๆไปตามสเต็ปของหนังคือถ้าเกิดเป็นอาหารก็คือเป็นอาหารที่กินง่ายอร่อยแฮปปี้เรียกว่าเป็นหนังโรแมนติกได้ไหมเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะล็อบคอมแต่ก็จะมีดราม่าด้วยตามภาษาของหนังเกี่ยวกับเราพูดเรื่องความรักมันก็ต้องมีสองดราม่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไปติดตามกันนะคะต้องลองดูนะคะแล้วก็อีกมุมนึงของคุยเรื่องอีกมุมนึงคืออันนี้มุมการแสดงเรียบร้อยแล้วเนาะมาอีกมุมนึงก็มุมเพื่อสังคมใช่เห็นว่ามีกิจกรรมทำธุรกิจเกี่ยวกับธรรมชาติ EEC Thailand เป็นยังไงบ้างคะแฮปปี้มากเวลาพูดเราจะต้องพูดถึงโครงการก่อนจุดเริ่มต้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคือจุดเริ่มต้นต้องบอกว่ามันมาจากการช่วยขวัญเมืองขวัญเมืองอะไรอ่ะเดี๋ยวขวัญเมืองคืออะไรขวัญเมืองคืออะไรเห็นใช่ไหมคะทุกคนเห็นนู้นพี่ขวัญเนาะเห็นนู้นหนูแค่หันไปสบตาให้เฉยๆเห็นนะคะไทยไลน์ไทยไลน์ก็ดูเองนะคะดิฉันเฉยๆก็คือมันเริ่มมาจากการที่ช่วยช้างขวัญเมืองอีกแล้วค่ะช้างเชื่อนนะขวัญเมืองครับนะคะนะคะโอเคโอเคตอนนี้เรื่องจริงเรื่องจริงก็คือเรื่องมันเริ่มมาจากการช่วยขวัญเมืองนี่แหละค่ะยังขับอยู่คือน้องเป็นอะไรยังไงคือเต้ยมีความใฝ่ฝันว่าเต้ยอยากเลี้ยงช้างอยากเป็นแบบอยากเป็นคนอดอปช้างอ่ะแบบเราชอบอยู่แล้วหรือยังไงเต้ยชอบช้างอยู่แล้วค่ะเป็นคนตัวเล็กที่ชอบแบบตัวอะไรอย่างเงี้ยชอบช้างอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามันโชคดีพอดีที่ได้ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นอินสไปเรชันดีๆของเต้ยกับอเล็กซ์อเล็กซ์เรนเดลโอเคไม่เป็นไรขอโทษที่ทำให้เกิดความลำบากในการเรียกชื่อค่ะก็คือตอนนั้นก็คือเหมือนแบบว่าไปเจอครัวลงกฎเขาชื่อครัวลงกฎชูแก้วค่ะแล้วไปเจอครัวลงกฎเนี่ยครูเขาเนี่ยทั้งช่วยช้างด้วยแล้วก็ยังสอนเด็กๆด้วยคือเหมือนเขาพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนดำน้ำซึ่งที่ไหนเจอที่ไหนเอ่ยเจอที่ตอนนั้นไปภูเก็ตใช่แล้วคือจุดเริ่มต้นมันคือว่าปกติแล้วเต้ยกับอเล็กซ์เนี่ยเวลาที่จะไปดำน้ำคือเราก็ดำน้ำเพื่อความบันเทิงเหมือนไปดำน้ำโอ้ปะการังสวยมากเลยหูปลาตัวใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ครูเขาทำคือเขาพาเด็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะไปเรียนไปดำน้ำเนี่ยแหละแต่ไปชี้มีสเลดบอร์ดอันนึงที่เป็นใช่เป็นเกี่ยวกับเรื่องคอรัลต่างๆแล้วเขาลงไปใต้น้ำแล้วเขาก็ชี้อันนี้นะคืออันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเกี่ยวกับ education ทั้งหมดในการดำน้ำอ่ะซึ่งมันเปิดโลกเต้ยกับอเล็กซ์มากแล้วเต้ยกับอเล็กซ์ก็เลยคุยกันว่าเอ้ยถ้างั้นอ่ะเราลองมาต่อยอดจากตรงนี้ไหม อะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คือตัวเต้ยเองเต้ยรู้สึกว่าเวลาเต้ยอยากทำธุรกิจที่มันมีความมั่นคงแหละแต่อยากทำธุรกิจที่มันมีคุณค่าทำธุรกิจด้วยมีคุณค่าต่อสังคมด้วยใช่อะไรแบบนั้นแล้วมันก็คือคิดตรงกันแล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนอเล็กซ์เขาก็กำลังหาตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันตอนนั้นว่าแบบเขาจะไปขายเค้กมันก็เขาก็ไม่ได้อินขนาดนั้นคุณพ่อเขาเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะไปขายเค้กเขาก็ไม่ได้อินขนาดนั้นแล้วพอมันมาเป็นเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาอินพอดีคุณแม่เขาเป็นคุณครูด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างเราก็เลยโอเคงั้นเราทำเรื่องนี้แล้วก็ทำทุกอย่างด้วยตัวเองกันสองคนคือเริ่มต้นมาเลยเริ่มต้นกันสองคนเลยแล้วก็มีน้องที่ออฟฟิศแค่คนเดียวคือเราทำทุกอย่างลงมือเองจริงๆไม่ใช่แบบว่าชี้นิ้วสั่งอะไรลงมือเองลงมือเองจริงๆแบบว่าเขียนตารางใช่จัดไอทินารีโทรหาโรงแรมด้วยตัวเองต่อราคาด้วยตัวเองแล้วก็แบบว่าทำเว็บไซต์ก็คือรู้ขั้นตอนของการทำเว็บไซต์ก็คือตอนนี้ทำได้แล้วคือรู้ว่าแบบอ๋อเว็บไซต์โอเคเราต้องติดต่อนี้นะ SEO เวลาที่จะมีคนมาคลิกเว็บไซต์เนี่ยมันประมาณไหนเราจะโปรโมทยังไงทำ IG ขึ้นมาเองอะไรเงี้ยจนกระทั่งไปถึงวันที่ไปที่ค่ายจริงๆค่ายแรกอะค่ะค่ายแรกเราก็ยกของด้วยตัวเองเราก็ทำทุกอย่างทำกันเองหมดเลยค่ะด้วยความแบบมันเหนื่อยนะแต่มันมีความสุขมากคือพอครั้งแรกที่เราได้ทำแล้วเรารู้สึกตอบโจทย์เลยว่าเออนี่แหละที่ฉันโอเคแฮปปี้ค่ะ มันเหมือนกับเห็นเด็กๆเขามีความสุขอ่ะ
ล้วเด็กๆ เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติคือต้องบอกก่อนว่า EEC คือ Environmental Education Center ค่ะเป็นศูนย์การศึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยก็คือมีเราจะมีคอนเทนต์ในแต่ละคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันสมมติว่าเอาอีกแล้วอ่ะสมมติว่าเราคอนเทนต์นี้เราจะไปเรียนเรื่องช้างนะคะเราใช่เราก็จะพาไปอ่าเขาใหญ่3วัน2คืนอะไรอย่างเงี้ยทั้งค่ายนั้นเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องช้างทั้งหมดเป็นแบบว่าช้างมีความสำคัญอะไรในระบบนิเวศช้างโครงสร้างกระดูกเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงขี้ช้างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเรียนรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีแบบไปที่อื่นด้วยเหมือนกันไปที่อื่นค่ะมีทะเลคือเราใช้คำว่า Let Nature Be Our Classroom อ่ะคือเหมือนกับห้องเรียนเราไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะห้องเรียนเราอ่ะมันมีทุกที่เลยนะทุกที่เรียนได้หมดใช่เราพาไปอาเรียนเรื่องช้างไปเรียนที่เขาใหญ่เราเรียนเรื่องกล้วยไม้ Wild Orchid เราไปที่ภูหลวงอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนเรื่องทะเลเราพาเด็กๆเนี่ยไปดำน้ำเลยลงสกูบ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เรียนแค่แบบพาไปดำน้ำอะไรแค่นี้มีแบบส่องกล้องจุลทรรศน์ทุกอย่างคือจริงจังมากไปจนถึงแบบมีค่ายที่เป็นค่าย เรียนเกี่ยวกับสัตวแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือรักษาสัตว์ได้ด้วยแล้วใช่ค่ะใครเป็นคนคิดว่าทริปนี้จะไปไหนทริปนี้จะไปไหนเรามีโปรแกรมไดเรคเตอร์ค่ะก็คือครัวลงกฎเนี่ยแหละที่เราได้ไปเจอเขามาแล้วก็เหมือนเขาก็เป็นโปรแกรมไดเรคเตอร์ในการที่แบบว่าคอยสอนคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่นะทุกวันนี้เต้ยอ่ะเป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่าไม่ได้มีแบบโลหรือเป็นหน้าที่ใน EEC ของพี่อเล็กซ์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบไดเรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่ manage ทุกอย่างก็คือเขาต้องแบบเป็นคนแบบเป็นคนจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกวันเนี้ยที่มันไปได้ดีมากๆมีแคมป์กี่แคมป์เราเต็มตลอดก็คือยกความมีความชอบให้พี่อเล็กซ์เลยเพราะว่าพี่อเล็กซ์เนี่ยคือโอ้โหแบบสู้กับเขาสู้กับ EEC ทุ่มเทมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปตามค่ายคือสำหรับเต้ยก็อยากไปแต่ว่าบางทีเราก็ติดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างเงี้ยเรามีข้อมูลหาข้อมูลแต่ละอย่างความรู้ในการสอนแต่ละคอร์สให้ความรู้เด็กอันนี้ก็ต้องให้คุณครูอลงกฎเลยค่ะคุณครูเขามีความรู้โหอยู่แบบสุดยอดในตัวเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะของเต้ยกับของอเล็กซ์เวลาไปค่ายก็คือจะไปหลีดอ่ะบางทีก็เป็นครูบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็โดนครูอลงกฎ สอนบ้างให้เรามาลองสอนอะไรเงี้ยกระบีบเราอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วอยากรู้ว่าแล้วหลักในการดำเนินชีวิตเนี่ยในกับของเราเรามีใครเป็นแบบอย่างไหมเรามีใครเป็นไอดอลหรือมีคติประจำใจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเต้ยอ่ะเต้ยมองว่าตัวเต้ยเองอ่ะเต้ยใช้อินสปิเรชันจากคนรอบข้างเต้ยมีคนรอบข้างที่ดีมากๆที่โชคดีอ่ะที่ได้เจอคนเหล่านี้ค่ะเต้ยมีพี่โอปอเป็นไอดอลก็ได้เป็นแบบเป็นพี่สาวเป็นคนคอยไกด์ให้แบบทำไมขำมาเขาไม่ใช่เนี่ยนึกถึงนารินารันไงดูบ่อยแล้วก็ดูแบบว่าต้องจะมีปัญหามากเลยอ่ะโอเคต่อต่อรักหลานรักหลานนึกถึงนี่พูดถึงแรงบันดาลใจอยู่นะพอผมเราก็แบบลอยมาเลยลอยมาเลยนารินารันน่ารักมากรักมากแบบเหมือนไม่รู้ถูกชะตากับหลานหลานสองคนนี้มั้ยก็คือมีพี่โอปอนนี่แหละเป็นอินสปิเรชันดีๆคือเต้ยกับพี่โอปอรู้จักกันมาตั้งแต่ทำรายการ Sister Day รู้จักไหมคะรู้จักใช่แบบก็หลายปีอยู่ผ่านมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนจะมีพี่โอปอเนี่ยอยู่ในชีวิตเสมออะไรเงี้ยเวลามีอะไรก็คือจะปรึกษาเขาแล้วก็จะได้อินสปิเรชันดีๆจากเขาเต้ยมีพี่อ้อมสุนิสาที่คอยเวลามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับธรรมะหรือว่าอะไรเงี้ยพี่อ้อมคะยังไงดีคะใช่ยังไงดีคะเต้ยมีเล็กในการในการใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยเต้ยมีคุณพ่อคุณแม่เต้ยเจอพี่เต้ยเจอเพจอีจันที่แบบว่าในวันที่แบบว่าถ้ำหลวงอะแล้วแบบเฮ้ยเขาแบบไลฟ์ตลอดแล้วแบบเหมือนเออเนี่ยก็คืออินสปิเรชันดีๆจากสิ่งรอบข้างอะค่ะเป็นคนชอบหาประโยชน์
แบบหาประโยชน์ในที่นี้คือเราชอบเรียนรู้อ่ะชอบเรียนรู้จากแบบจากคนอื่นอ่ะเออชอบนะคะคือดูพฤติกรรมอันไหนดีก็เก็บเข้ามาเก็บเข้ามาใช่มั้ยขอถามเรื่องหัวใจมั่งตอนนี้ดีหรือเปล่าดีอยู่ก็เรื่อยๆๆค่ะเป็นกลางๆกลางๆมากกว่ากลางแล้วทีนี้ทำงานหนักทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยมีเวลาให้กันก็หนักจริงๆช่วงนี้แต่ก็ว่าหนักแล้วอย่างงี้มันมีปัญหาบ้างมั้ยเรื่องเวลาไม่ค่อยค่ะก็คือมันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็เออโทรศัพท์ไลน์โทรวิดีโอคอลอะไรเงี้ยมันก็คุยกันได้อะไรเงี้ยการห่างกันนี่ไม่ได้ทำให้ทะเลาะกันมากขึ้นใช่ไหมไม่ค่ะคือสำหรับ relationship นี้ relationship นี้มันก็จะมีความเออสำหรับไปรู้สึกแปลกใหม่เพราะว่าไม่เคยเจอแบบยังไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้อ่ะคือลักษณะแบบไหนอ่ะแบบไหนยกตัวอย่างหน่อยใช่ป่ะคือเขาดูเป็นเขาพี่คิดว่าเขาเป็นคนยังไงจากที่พี่คิดอ่ะพี่เขาก็อยู่แก๊งตักไลท์เขาก็แบบเกลียดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยพี่ใช่เหรอเขาคือนั่นเป็นพาร์ทหนึ่งที่เป็นเขานั่นแหละแต่เขาก็มีอีกพาร์ทนึงที่แบบอย่างนี้ก็มีด้วยหรอเออคือนางเป็นคนแบบมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าเตยอ่ะใช่คือจะสลับกันคือถ้าเป็นละเอียดจิกมีความละเอียดมากกว่าเตยแล้วก็ทำอาหารเก่งอะไรเงี้ยคนอาจจะไม่รู้นางชอบทำอาหารอะไรเงี้ยร้านเปิดร้านแล้วก็เป็นเปิดร้านเนื้ออะไรของนางแล้วก็แบบชอบทำอาหารมีความแบบมีความจุกจิกอะพูดไม่พอเลยไม่ได้อะเหมือนสลับกันใช่เขาดูแมนต้องเป็นแบบเอ้ยอะไรวะอะไรพูดอะไรวะด้วยไม่ได้ห้ามพูดเลยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยชินแต่คือมันก็เออจะมีความคือไปรู้สึกว่าคนเรามันก็ต้องเรียนรู้รู้จักกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ relationship นี้ก็อาจจะเป็นเออต้องถ้าพูดโยงกับหนังมันก็อาจจะมีความแบบเราต้องมีความพยายามในการทำความรู้จักกันมากมากหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นคนแบบชิวๆทางนึงเต้ยก็เป็นคนแบบคิดทางนึงอะไรเงี้ยทางนึงก็จะปล่อยไปนี่ก็คิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเข้ากับภาพยนตร์ที่เราเล่นมาใน relationship นี่คือแบบลิ้นทับไปนะลิ้นคือพอพูดถึงเรื่องความรักก็จะแบบสันทำไมหน้าแดงทำไมมันเข้ากับภาพยนตร์ที่เราเล่นไหม relationship นี้เราว่าเล่าหมดทำไม relationship ยังไงอะเข้าไหมเข้าไหมอะความพยายามกับคือสำหรับเต้ยรู้สึกว่าคำว่าพรหมลิขิตอ่ะมันก็มีอยู่จริงนะแต่ว่าเต้ยไม่ได้ตีคำว่าพรหมลิขิตเป็นแบบพรหมลิขิตอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเต้ยรู้สึกว่าคนเราที่จะทำอะไรจะใช้ชีวิตอะไรเนี่ยทุกอย่างมันก็ถูกกำหนดหรือลิขิตมาแล้วประมาณนึงแหละให้วันนี้พี่ได้มาทำงานอยู่ที่อีจันใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบวันนึงเต้ยไม่ได้อยากที่จะเป็นนักแสดงอ่ะได้อยากขายของได้อยากหาเงินเลยเงี้ยแต่วันนี้ได้ต้องมาเป็นนักแสดงอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างที่พรหมลิขิตเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ก็รู้สึกว่าคำว่าพรหมลิขิตมันเป็นอะไรที่เป็นการเริ่มต้นของการที่เราจะได้ทำอะไรสักอย่างแต่ความพยายามต่างหากคือการที่เราจะทำสิ่งนั้นไปได้ด้วยดีและด้วยความลาสลองอ่ะเหมือนกับ relationship ได้ว่าrelationship โอเคค่ะก็เหมือนกับว่าเวลาการเริ่มอ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่การที่จะรักษาให้มันยาวนานอ่ะมันต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้จักกันมันประคองกันตรงเนี้ยมากกว่าซึ้งเนาะไม่น่าเชื่อร้องไห้เลยป้าไม่น่าเชื่อทำไมอ่ะโอ้ซึ้งจังเลยค่ะเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาละอยากให้ฝากหนังอีกทีนึงโกยมันดูที่พี่ลงอ่ะโกยมันหน่อยต้องไปแล้วหรออยากพูดต่อวันนี้ต้องไปแล้วค่ะก็อยากจะฝากแฟนๆนะคะเพจอีจันบันเทิงทุกคนนะคะหนังเรื่องนี้สำหรับเต้ยรู้สึกว่ามันแมสมันเข้าใจง่ายมันดูง่ายแล้วก็ทุกวันนี้มันมีความเครียดเยอะมากแล้วก็
จ่ายเงินนะคะ100กว่าบาทเนี่ยให้คุ้มโดยการที่เราไปมีความสุขไปหัวเราะไปยิ้มพร้อมกับได้คิดในเรื่องของมุมมองความรักต่างๆแล้วก็ในหนังมันก็เป็นแบบมันชีวิตจริงมากอ่ะมันจะมีไดอะล็อกแบบต่างๆที่มันแบบชีวิตจริงอย่างเช่นแบบกินอะไรดีอ่ะวันเนี้ยกินคนง่ายๆเฮ้ยกินอะไรก็ได้ง่ายๆง่ายๆงั้นอันนี้ดูไม่เอาอ่ะไม่มีอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันจะมีแบบความจริงของชีวิตคนอยู่ในนั้นก็คือเหมือนสะท้อนความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามกันนะคะไปดูกันเยอะๆอุดหนุนไทยด้วยอุดหนุนน้องด้วยนะคะยังไงรบกวนฝากไปติดตามภาพยนตร์ด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย